วันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2567เวลา9าลก้านาฬิกาณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายพาคินติรพงศ์ไพบูร์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายธัญ,ญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองประจําปีงบประมาณพศ2567 โดยมีนายสมศรีแสนทวีสุขรองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานทั้งนี้ได้ขอความอนุคอ์วิทยากรว่าที่ร้อยตีหญิงศิริลักษ์จากกุญชรน,นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมาให้ความรู้ผู้เข้าอบรม โดยมีสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับตัวแทนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามทั้ง7แห่งเพื่อสร้างแกนนำด้านสุขภาพในโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองที่ต่อเนื่องยั่งยืนและยกระดับสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลต่อไป